กันทริปที่2ของตลาดนัดผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันเสาร์นะคะก็คือนี่คือ4แยกสาราการจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เลี้ยวซ้ายมาตรงนี้จะเป็นสถานีตำรวจนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาหาที่จอดรถก็จะเจอร้อยสีพันรายผ้าไหมสุรินทร์นะคะอันนี้ขายแบบบ้านๆเลยสวัสดีค่ะจากอำเภอสีขอนี่ผ้าไหม3ตะกอราคาเบาๆนะคะเห็นไหมร้อยสีพันรายเพราะฉะนั้นดูคุณยายนะคุณยายสมบัติใช่ไหมคุณยายสมบัตินี่ค่ะผ้าไหมเยอะแยะมากมายนะคะมีทุกอย่างเลยร้อยสีพันลายนะคะนี่เห็นไหมคุณยายไม่มีเบอร์โทรจะขายผ้าไหมยังไงเนาะนี่มีก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ด้วยก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ด้วยก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ด้วยป๊อก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 ก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกป๊อกนะคะก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกป๊อกนะคะวันนี้อากาศเย็นแก้พัดใส่ผ้าพันคอไอ้ผ้าคลุมไหล่นะนี่ผ้าคลุมไหล่ไหมสีธรรมชาตินะนี่นี่นะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์คนขายไม่รู้ไปไหนนะคะเดี๋ยวยึดเลยเด้อคนขายไปไหนนะคะนี่นี่นะดูซิผ้าไหมสุรินทร์นะคะอากาศดีค่ะลมเย็นสบายคนขายอยู่ไหนก็ไม่รู้นี่คนขายหายคนขายวัวแต่ไปคนขายหายคนขายคนขายหายคนขายหายได้อะไรคะได้โฮนมาต้องใส่รณรงค์ช่วยใส่ด้วยนะเรามาดูกลุ่มผ้าไหมบ้านทับมระอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนไหนเป็นคนทอผ้าไหมประจำอยู่ทุกวันยกมือสิคนไหนทอทั้งหมดเลยทำไมหน้าตายังดูเยาว์วัยอยู่เลยผืนนี้เป็นอายุ12ปีทอตั้งแต่12เลยเหรอจากลำดวนนะคะตอนนี้ครณรงค์ให้ใส่ขอเจ้าฟ้าเนาะทุกวันอังคารผืนนี้เป็นสีเคมีสีม่วงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าชมคลิปนี้สงสัยจะไม่ทันนะหลังจากนี้ต้องมีคนเอฟไปแน่ๆเลยเพราะว่ามันสวยมามีขอจะไฟอีกไหมใช่อันนี้สีอะไรอันนี้สีพัดเทลพัดเทลแปลว่าอะไรก็ย้อมด้วยสีพัดเทลคล้ายๆสีธรรมชาติค่ะคล้ายๆสีธรรมชาติสีชมพูเนาะสวยมากเป็นต้นสนเนาะก็เป็นกฎของการอะไรนะคอ10บรรทัดใช่ไหมตัวเอส10บรรทัดเนาะแล้วก็มีลายหดตู้หัวใจเนาะเนี่ยขอเจ้าฟ้าสีเคมีใช่ไหมค่ะแล้วขอดูสีนี่หน่อยเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยขยายสิลูกเขาใส่เสื้อหนาวมาตอนเช้าหนาวใช่ไหมสีธรรมชาติออกสีเคมีเนาะสีเคมีลายอะไรคะนี่ออกฟ้าหรือออกอะไรเนี่ยฟ้าน้ำทะเลเนาะเรียกว่าฟ้าอะไรอะไรนะกลาสนันบอกใช่ไหมแปลเป็นไทยคือร่างแหบอกนี่มีชายคุยเนาะอันนี้เคมีใช่ไหมเนี่ยน้ำไหลใช่ไหมอันนี้เหรออาจ่ะไหนดูน้ำไหลดูเส้นยืนนี่ไหมบ้านเห็นชัดเลยเนาะขี้ไหมชัดเลยเนาะนี่เส้นพุ่งพูดผิดเส้นพุ่งน่ะเส้นพุ่งไหมบ้านเลยนะเนี่ยชัดเห็นเลยเนาะอันนี้เป็นย้อมจากครามเคมีเนาะนี่แหละคือร้านรัญญากับร้านผ้าไหมทับมระอยู่ด้วยกันใช่ไหมอันนี้ลายอะไรคะนี่ลายอะไรลูกน้ำลูกน้ำไหนดูซิมันเป็นลูกน้ำได้ยังไงเคมีหรือธรรมชาติตัวเนี้ยธรรมชาติจ้ะธรรมชาติตรงไหนคะนี่ย้อมจากมันฟังตรงนี้หรอมัดมีด้วยเคสอ๋อเหรอเคใช่ไหมจ้ะอ้าวทำไมมันดูเหมือนใครเคมีจนอ่ะจ้ะจริงนะย้อมกับอาจารย์บันเทิงเลยค่ะเนี่ยบ่หูย้อมได้สวยดูเหมือนกับเคมีอ่ะเหมือนเคมีเลยเออแต่ว่าจริงๆมันคือธรรมชาติใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นลายยกดอกเม็ดพริกไทย5ตะกอเนาะอ๋อฝึกกับอาจารย์บันเทิงเลยใช่ไหมจ้ะเก่งนี่พื้นนี้สวยลูกน้ำใช่ไหมตรงไหนมันเป็นลูกน้ำนี่ไงลูกน้ำกำลังตั้งท้องอ๋อลูกน้ำกำลังตั้งท้องอีกนะพื้นนี้5ตะกอจากอำเภอลำดวนทักมาได้สนใจนะพื้นนั้นอะไรนั่นอะไรตัวผู้ตัวเมียอีกต่างหากลายอะไรนะนี่อู้หูร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์เราจริงๆเนาะจำไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรคมเจ็ดไม่ใช่คมเจ็ดคมเจ็ดไม่ใช่อันนี้เคมีเนาะผ้าคลุมไหลเนาะอันนี้ก็คลุมไหลเนาะผ้าพันคออ๋อผ้าติดนิสัยผ้าพันคอคุณผู้ชมพูดผิดอีกแล้วอ่ะอันนี้โฮเคมีหรือเปล่าโฮธรรมชาติเออขอดูหน่อยสวยจนโฮธรรมชาติผืนนี้ไม่เคยเห็นเลยเพราะมันมีคุยด้วยไงคุณผู้ชมอยากได้โฮธรรมชาติโฮมันเตื้อด้วยนี่
โฮมันเตือนธรรมชาติแล้วมีชายคุยอู้พื้นนี้ย้ำจากคลั่งเขคามเนาะประหูดนี่สวยสามตะกอโอ้พื้นนี้สวยเนอะคนสนใจทักมานะคะเพราะแกแทบมีเบอร์ร้านสองร้านนี้เนาะจากอำเภอลำดวนนี่ถามดูเนื้อผ้าก่อนเด้อสวยเนาะนี่สะอาดน้ำยาจะสวยกว่านี้อีกนี่นี่ย้อมสวยมากเลยพื้นนี้ให้คะแนน10เต็มโอเคนะคะจากลำดวนทับมาระเวหมู่บ้านบอกอันนี้เป็นงานเขียนทองใช่ไหมสุดยอดเป็นเครือสีออกฟ้าเนาะอะไรนะครุฑเนาะเออครุฑอันนี้นะคะตอนนี้ใกล้จะวายแล้วประมาณ11นะ12นาฬิกา45นาทีนะคะก็ยังคุณเดียวนะคะขายอยู่เก็บขายด้วยเก็บด้วยเนาะอากาศดีวันนี้นะคะเนาะนี่เขาเอาผ้าคลุมไหล่มาตัดได้1ชุดนะคุณผู้ชมแบบนี้นะเนี่ยเนาะนี่นะนี่ค่ะอันนี้ตัดสำเร็จแล้วนะคะเอออันนี้คือตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จแล้วนะคะถ้าสนใจทักไกด์แพทมานะคะเพราะว่าเขาทำเป็นผ้าถุงป้ายนะคะราคา 2,900 นะคะยังไม่รวมส่งนะคะคือใครที่อยากตัดเนาะก็ตัดให้แล้วนะคะแบบมีอะไรนะมีเอาเจยมาโชว์ตรงนี้เนาะเชื่อมันจูได้ตั้ง3เส้นนะนี่เนาะรัดได้เปลี่ยนตะขอได้เนาะเนี่ยดูการเย็บนะคะเย็บไม่มีเอาผ้าไหมออกเลยใช่ไหมคะทั้งผืนเลยใช่ไหมเท่า2เมตรเลยเนาะสนใจทักมาร้านพี่เตียวนะคะเตียวเดียวอันนี้ก็ดูนะคะร้านพี่เดียวที่เป็นผ้าถุงแบบว่าตัดสำเร็จแล้วให้เลือกเนาะเดี๋ยวนะคะดูก่อนเนาะนี่ตัดสำเร็จแล้วแบบว่าคนแบบว่าไม่มีเวลานะเขาตัดให้แล้วนะปกติผ้าไหมพื้นหนึ่งก็อยู่ที่ 1,700-1,800 นี่บวกค่าตัดไปนะคะก็อยู่ที่ความพอใจนะเพราะบางทีเราหาช่างไม่ได้ใช่ไหมนี่เขาก็ตัดอันนี้ตัดไหมเนี่ยคืนนี้อันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ได้ตัดเนาะแล้วก็ร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์ร้านพี่เดียวอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่เนาะตอนนี้ก็ใกล้วายแล้วกำลังเก็บอยู่นะสวัสดีค่ะคนงามคนงามมาจากวัดเหรอคะมาจากกฐินบอกโอ้วันนี้ร้านน้องเหน่งร้านน้องเหน่งสวยนี่วันนี้น่ะอุ้ยจมนี่นะวันนี้ลายผ้าหนูเก๋ๆมากเลยอ่ะค่ะอาชีพอะไรก็ยื่นได้เป็นผ้าอะไรคะเป็นผ้าอะไรอ่ะเป็นผ้าอะไรคะหนูเป็นผ้าอะไรผ้ากับตัวสีตะกอยกผิดค่ะผ้าอะไรนะผ้ากับตัวค่ะอ๋อเป็นไหมเนาะสวยดีสีตะกอโอเคคุณผู้ชมคะไม่เคยเห็นเลยอยากให้ดูสวยดีเออสวยดีนะสีตะกอนะคุณผู้ชมนี่สวยดีสวยดีค่ะสวยดีสวยดีโอ้วันนี้ของเขาเยอะจริงๆเลยค่ะค่ะโอเคใกล้วายแล้วใกล้วายแล้วตอนนี้บ้านร้านนารีกำลังเก็บนารีกำลังเก็บของแล้วนารีขายได้ร้อยร้านแล้วนี่ขายได้ร้านนี้ขายได้กี่ร้อยร้านปิดการขายวันนี้นะเก็บของแล้วค่ะขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ขายได้เท่าไหร่ก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หรอกงานนี้วันนี้ขายได้เท่าไหร่200ล้านล้านมั้ยน้อยไปน้อยไปพี่แอ๋วบอกว่าน้อยไปของพี่แอ๋วมีสวยๆนะพี่แอ๋วนี่ขายแบบสนุกขายแบบสนุกฮาๆหรือว่าอยากได้บรรยากาศแบบนี้ต้องมาซื้อเองนะคะเมื่อเช้าโทรมาจากบุรีรัมย์โทรมาจากนมหาสารคามเดินทางมาเองเลยดีกว่านะคะจะได้จับเองจับต้องเองไม่ซื้อไม่ว่ากันเนี่ยนะคะเนี่ย104,000ลายตอนนี้เก็บแล้วนะคะเที่ยงมา40นะคะมากันได้นะจ๊ะมากันได้
เราให้ดูว่าแม่ค้ากว่าจะขายของได้เก็บของแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมโปรดเห็นใจนิดนึงไม่ต้องต่อราคาเยอะ เห็นไหมคะผู้หญิงแกร่งไงเห็นไหมต้องขนของแบบนี้นะต้องให้กำลังใจแม่ค้าเนี่ยกว่าจะได้มาตั้งร้าน1ร้านใช่ไหมนี่นะคะเนี่ยอยู่เบื้องหลังนะนี่ตลาดใกล้วายนะคะก็มาให้ดูบรรยากาศว่าต้องเก็บของเก็บอะไรเพราะฉะนั้นราคาเบาๆเดินทางมาซื้อเองที่จังหวัดสุรินทร์เลยนะคะเห็นไหมผืนแต่ละผืนเนี่ยเขาบอกว่ารอเจ้าของนะอย่างเช่นผืนเนี่ยรอเจ้าของอยู่นะเนี่ยรอเจ้าของอยู่นะคะแต่ละผืนแต่ละผืนเนี่ยรอเจ้าของอยู่เลยนะคะย้อมสีธรรมชาติสีธรรมชาตินะคะสีธรรมชาติสีเคมีเนี่ยนี่สีธรรมชาติอยากชมอยากอะไรได้จับเองต้องมาเลือกเองนะคะจะบอกให้เนาะตัวเองเนาะนี่ลายก้นหอยใช่ไหมเนี่ยก้นหอยที่ธรรมชาติไหมอันนี้สีเลียนจ้ะสีเลียนเนาะเหมือนเนาะโอเคเดี๋ยวเราดูก่อนนี่ธรรมชาติเลยใช่ไหมธรรมชาติธรรมชาติทั้งหมดเลยเห็นคุณผู้ชมดูนะคะเนี่ยร้านของคุณตรีนุชตรีนุชนะคะนี่ร้านของคุณเนี่ยไม่นั่งอยู่ร้านตัวเองเลยเอ้าโอ้ยมาแล้วอาตาติงหน่อยติงหน่อยติงหน่อยวันนี้สวยจังเลยวันนี้สวยแท้อันนี้มาจากงานนครเนียงสรันมองสรันเนียงอย่างทมสรันกระมมสอดกราวรสาวบ้านนาไปไหนมาจ้าน้องจ้าตัวนาโมตัวนาโมตัวนาโมหมออันเนียงโมปิวัดนี่ทำไมรอแท้วันนี้ใส่ชุดอะไรคะอันนี้ค่ะราชวัตรผ้าไหมราชวัตรยกดอกแล้วก็ตัดเป็นผ้าถุงสำเร็จทำไมหุ่นนี่กินข้าวด้วยอะไรคะมีไส้ไหมเนี่ยหลวงมีเอวปะคะเนี่ยมีพุงอ่ะตายแล้วคุณผู้ชมคะขนาดมินิเธอใส่รองเท้าประมาณเท่านี้นะคะก็ยังไม่สูงเลยนะคะสวยเห็นไหมคะผ้าไหมสวยทุกผืนเนาะไหมทั้งชุดเลยนะคะนี่มาดูร้านนี้นะคะเราจะมาตอนตลาดใกล้วายนะคะคุณป้าจันสีแม่กิมอะไรคะแม่กิมลังแล้วแม่กิมหวนแม่กิมขายดีไหมคะวันนี้ขายดีไหมขายดีมากๆเป็นพลังหมวกนะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินนะคะเพราะฉะนั้นสาสุอำเภอปราสาทอ๋อสวัสดีค่ะท่านสมชายนินแก้วท่านมาทำอะไรได้คะเนี่ยมาช่วยแม่จ้ะโอ้เป็นลูกแม่เหรอคะเป็นลูกเขยป่ะลูกชายโอ้โหโอ้น่ารักมากๆเลยบ้านนี้นะคะอันลูกสะใภ้อ๋อลูกโอ้มาทางอะไรนะมาทางแฟมิลี่เลยบ้านนี้เรามาดูบรรยากาศใกล้วายเพราะนั้นเที่ยงครึ่งก็ยังมาได้เมื่อเช้าโทรมาจากมหาสารคามเมื่อเช้าโทรมาจากบุรีรัมย์ยินดีต้อนรับสู่ผ้าไหมสุรินทร์นะคะมาได้เลยคนนี้คือร้านนี้คือผ้าไหมก็สวยคนก็สวยอีกสวัสดีค่ะได้ค่าชม20บาทเพราะว่าพี่หยิบเนี่ยเขาจะเลือกผ้าไหมนะคะเบื้องหลังของน้ำแพทย์ไปแอบส่องนะถ้าไม่สวยพี่หยิบไม่เอามานะคุณผู้ชมดูซะก่อนว่าแต่ละผืนเนี่ย5ตะกอ6ตะกอย้อมสีธรรมชาติเคมีสลับกันไปนะมูลค่า1ร้านค้านี่ไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท ดูนะเพราะฉะนั้นมาเลือกเองดีกว่าแพทไม่สามารถถ่ายทอดได้ว่าพี่แพทน้องแพทป้าแม่คุณย่าคุณยายอยากได้แต่คุณผู้ชมดูนะคะว่าบางคนชอบสีแดงบางคนชอบสีเหลืองใช่ไหมบางคนชอบสีนั้นสีนี้เพราะฉะนั้นมันร้อยสีพันลายก็ต้องมาเลือกเองเห็นไหมคะถ้ามาไม่ได้ก็ต้องดูในช่องแพทก็จะสุ่มโพสต์นำมาจ่ายหลายๆร้านค้าให้คุณผู้ชมได้ช้อปปิ้งเห็นไหมคะเนี่ยเยอะมากเลยเนาะนี่ค่ะนี่นะคะท่านใดชอบสีชมพูเดี๋ยวขอดูหน่อยขอหน่อยค่ะขอสุ่มหน่อยสุ่มมาพาสเทลหน่อยแล้วผู้ใดมักสีชมพูเด้อค่ะเด้อโชว์เลยค่ะขยายหน่อยร้านนี้พี่หยิบจะอาบน้ำยาแล้วนะคะพร้อมส่งเลยเป็นดอกมะเขือยักษ์น้องแพทขอจับเนื้อผ้าหน่อยเนื้อนั่นไม่ใช่เนื้อนิ่มพลิ้วอาบน้ำยาพร้อมส่งผืนนี้ชมพูต่อไปมีคนสนใจนี่ค่ะนี่ค่ะเกล็ดเต่ามาเกล็ดเต่ามาเกล็ดเต่ามาเป็นลายเกล็ดเต่าเกล็ดเต่านะคะขอจับเนื้อผ้านี่อาบน้ำยาแล้วยังอาบแล้วนะคะสวยอันต่อไปชมพูอีกนี่ค่ะอันนี้อันไหนคะอันนี้นี่ซ้ำแล้วเนาะซ้ำแล้วอันต่อไปอันนี้ค่ะอันนี้นาคีประยุกต์เนาะนี่ลายแบบพาสเทลใช่ไหมดารารัตอ๋อดารารัตใช่ไหมใ
ลายดารารัตน์เนาะโคมดารารัตน์อ๋อโคมดารารัตน์นะคะผืนนี้คือใครที่ชอบสีชมพูทักมานะคะคลาสสิกมากเนาะแล้วก็อันนี้เหมือนกันไหมคะเหมือนกันไหมนางฟ้าดูขอสิโอ้อยากเป็นนางฟ้าก็รีบถ้าอยากได้นางฟ้าต้องรีบใส่ผืนนี้นะคะเด้อราคาย่อมเยาเบาๆเพราะว่าอาบน้ำยาแล้วนะคะประมาณ2ล้านบาทค่ะดูก่อนนะเดี๋ยวจับเนื้อผ้าแทนคุณผู้ชมเออคุณผู้ชมคะอาบน้ำยาแล้วเนี่ยค่ะนุ่งสดดีกว่าเนาะนุ่งสดนิ่มค่ะสวยสนใจแคปหน้าจอมาแล้วทักไกด์แพทมาร้านพี่หยิบนะคะพี่หยิบนี่ไม่ใช่ปอบหยิบนะพี่หยิบผ้าไหมสุรินทร์พี่หยิบอันนี้ผืนนี้ดีกว่าผืนนี้ก็สวยมีเชิงช้างด้วยพี่หยิบอาบน้ำยาแล้วสวยดีนี่นพเก้านะคะเชิงช้างเนาะทักมาสนใจผืนไหนแคปหน้าจอมานะคะเดี๋ยวจะบอกราคาหลังจากที่ถ่ายทำเสร็จแล้วจะถามแม่ค้าว่าราคาเท่าไหร่เนาะขอบคุณนะคะขอดูผืนสุดท้ายนิดหน่อยค่ะแม่ค้าบอกว่าเธอมาเลือกอะไรของฉันเต็มร้านเลยคุณผู้ชมที่รับชมผ่านช่องไกด์แพทนะคะถ้ามาได้เดินทางมาจังหวัดสุรินทร์ยินดีต้อนรับให้มาเลือกเองแต่ถ้ามาไม่ได้สุ่มโพสต์แบบนี้ก็บอกแพทมาว่าผืนไหนแคปหน้าจอมาแคปแปลว่าถ่ายแคปไกด์แพทคะผืนนี้ร้านนี้พี่หยิบปอบหยิบโอเคเนาะนี่นะคะร้อยสีพันลายผ้าไหมสุรินทร์นะคะนี่เลยนะคะขออนุญาตตัดการถ่ายทำบรรยากาศวันนี้ในคลิปของวันเสาร์นี้นะคะวันเสาร์หน้ามาพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กับไกด์แพทบ๊ายบายขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ